นี่ยขนาดยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยชิมรสอร่อยมากเลยอ่ะปลาจ้ะตำป่นกันค่ะหอมกระเทียมถ้าจะใช้พริกแห้งนะประมาณนี้ก่อนพริกสุกแล้วจ้ะเอาพริกออกก่อนมันจะดำอีกแล้วอันนี้ที่ยังแบบเหมือนยังใช้ไม่ได้ก็เอาไปอบต่อเนาะก็ประมาณนี้เนาะเราต้องการแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปแกะปลากันต่อจ้ะอันนี้ปลาเราก็ย่างเนาะแกะปลาค่ะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการปั่นเอาเนาะไม่ได้ตำจ้ะผักต้มจ้ะมีกระเจี๊ยบมีโคซ่ามีผักบุ้งเราจะใส่น้ำลงไปหน่อยเนาะมันจะได้ปั่นได้ง่ายๆประมาณนี้เนาะนี่ป่นของเรามาจ้ะอาหารวันนี้ง่ายๆเนาะป่นปลาข้าวสวยผักต้มมาจ้ะบิสมิลลาห์เราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาห์หน่อยอ่ะผักต้มป่นพริกแห้งแซ่บหลายง่ายๆเลยนะไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยอร่อยมากๆอันนี้ผักบุ้งจ้ะ